ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปหาก็ไม่มีทางเจอทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำเติมเต็มทุกพื้นที่พอดีทุกมุมมองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับกับวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับและที่เห็นบรรยากาศสวยๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาชมอยู่ที่โครงการ The Central Ramikha ด้วยเองครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คลับเฮาส์นั่นเองนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำนะคะมีฟิตเนสแล้วก็ออกมาตรงสระว่ายน้ำนี่เมื่อกี้เห็นคิวว่ายน้ำเล่นสนุกมากเลยว่ากันร้อนมากเลยต้องกระโดดน้ำเลยแบบนี้ใช่แล้วก็มีแรงดันน้ำแบบเหมือนจะกุชชี่ด้วยรู้ไหมผ่อนคลายก่อนทำงานอะไรแบบนี้เรียกว่าคลับเฮาส์ที่นี่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับจะเห็นมีทั้งน้ำพุนะครับหัวเจ็ตนะครับแยกอ่างแล้วแบบเด็กนะครับแล้วก็สระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่นะครับสามารถเลือกออกกำลังกายได้ตามความชอบเลยถ่ายรายการมามากขนาดนี้แล้วไอคิวลองคิดดูในความสูงของการที่อยู่คอนโดกับบ้านเนี่ยไอคิวเลือกยังไงบ้างแบบโอ้ผมไม่เลือกอยู่คอนโดครับเพราะว่าราคามันถูกกว่าราคาคอนโดถูกกว่าไม่จริงอะนะจริงๆวุ้นถ้าเกิดคอนโดแพงกว่าก็มีเนอะคอนโดแพงกว่าก็มีแต่ถ้าแบบวุ้นชอบเป็นคนที่ชอบบริเวณนิดนึงอะค่ะก็จะชอบอยู่บ้านแล้วก็ของเยอะบางทีคอนโดก็ใส่ของวุ้นไม่พอถูกเลยนี่คำตอบที่ถูกที่สุดนะครับการอยู่บ้านเนี่ยเราจะมีบริเวณโดยรอบด้วยนะครับอยู่คอนโดก็ดีก็คือมีสวนให้คนอื่นเขาดูแลแต่ถ้าชอบความเป็นส่วนตัวนะครับอยากจะออกแบบและดีไซน์สวนส่วนตัวเนี่ยบ้านก็ย่อมดีกว่าแน่นอนนะครับและยิ่งที่นี่เนี่ยเขามีแคมเปญนะอีคิวรู้เปล่าแคมเปญครับแคมเปญเขาเรียกว่า AP Garden Mania Design by บ้านและสวนนะครับเรียกว่าคนคลั่งไคล้หรือชื่นชอบการตกแต่งสวนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่า AP เนี่ยร่วมกับบ้านและสวนนะครับโดยได้นำนะครับนักออกแบบสวนชีพเลยครับมาออกแบบสวนส่วนตัวให้เลยนะครับแล้วเขาจะมาช่วยดูแลให้เขาบอกว่าหนึ่งปีเต็มเลยพี่ตุ้มครับผมแอบไปดูสวนที่นี่มาเลยครับแต่ละบ้านนี่เขามีสไตล์ของส่วนตัวเขาแต่มีความเป็นตะวันตกอยู่ในความเป็นตะวันออกแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วชื่อเรียกแนวการแต่งแบบนี้มันชื่ออะไรแล้วมันมาจากไหนครับตุ้มเรียกว่าสไตล์การตกแต่งสวนแบบฟอร์มอลนะครับซึ่งอิทธิพลที่การนำมาเนี่ยมาจากฝรั่งเศสเลยครับเพราะนี้เนี่ยสวนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าถ้าเราอยากจะไปตกแต่งที่บ้านเราเองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์กลางนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าเราอาจจะเอาน้ำพุนะครับซึ่งอาจจะดัดแปลงให้เป็นลักษณะคุณเปลือยก็ได้หาซื้อได้ง่ายหน่อยนะครับสไตล์อาจจะเป็นแบบคลาสสิกนิดหน่อยนะครับเป็นคุณเปลือยตั้งไว้ตรงกลางที่รอบๆเนี่ยก็ดีไซน์ให้สมมาตรกันโดยการนำต้นไม้คุ้มเตี้ยนะครับมาดีไซน์ไว้ทั้งสองข้างนะครับและกาวด้านหลังเนี่ยอาจจะมีลักษณะของกรงนะครับหรือว่ารั้วเหล็กนะครับสไตล์แบบยุโรปเอามาดีไซน์ไว้พูดถึงสวนแบบนี้แล้วนะคะยังมีงานดีๆมาบ่อยอีกงานนึงนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบแต่งบ้านเหมือนกันสำหรับงานนี้นะคะชิคลีพับลิกนะคะก็ได้ร่วมมือกับโชว์รูมนั่นเองนะคะจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะกับหัวข้อนี้เลยค่ะเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับบ้านของตัวเองนะคะซึ่งใครที่กำลังสับสนว่าจะเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบไหนนะคะให้เหมาะกับบ้านแล้วก็พื้นที่ของตัวเองนะคะก็อย่าลืมมางานนี้ได้เลยนะคะในวันที่10กรกฎาคมนะคะที่ชิคลีพับลิกนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษด้วยนะคะสำหรับร้านนี้เลยค่ะพี่ตุ้ม A Cup of Coffee ใช่ไหมคะมีโปรโมชั่นดีๆให้ใช่งานนี้เนี่ยเรียกว่าปรึกษากันได้คนต่อคนเลยนะครับใครมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเข้ากันไหมมาคุยกันได้ในบรรยากาศดีๆนะครับแล้วในวันนั้นเราก็จะมีการลดราคาเฟอร์นิเจอร์ถึง 10% เลยนะคะแล้วก็ปรึกษาได้ฟรีด้วยนะคะก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่ www.dcmediathailand.com นะคะงานนี้นะคะเรารับแค่15คนเท่านั้นนะคะยังไงรีบหน่อยละกันนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆค่ะใช่ครับผมแต่ว่าหลังจากที่เราชิคมาแล้วนะครับเราไปหาเฟอร์นิเจอร์ชิคๆเข้าบ้านดีกว่านะครับไปหาที่ไหนครับน้องมีอยู่ใกล้ๆนะครับเซ็นโทรามิทามีไหมมีฮะแล้วมันเข้ากับสไตล์การตกแต่งแบบโคโลเนียลด้วยนะครับเป็นผ้าม่านเก๋ๆคือมีบ้านแล้วก็มีบ้านสวยๆด้วยแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวที่จะพาไปดูครับแป๊บเดียวในช่วงนี้ครับโชว์ไลน์ครับ
ร้านที่ผมจะพาไปในวันนี้นะฮะคือร้านไอเคอร์เทนครับแล้ววันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเด็ดๆนะครับในการเลือกผ้าม่านมาฝากกันครับม่านจีบนะครับเป็นม่านที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าใช้งานสะดวกครับและเป็นม่านที่เหมาะกับการแต่งบ้านทุกสไตล์นะครับแต่ถ้าบ้านนะครับเป็นหน้าต่างบานเล็กและติดกันหลายบานนะครับผมแนะนำม่านแบบพับครับเพราะจะทำให้ไม่ต้องเปิดผ้าม่านทั้งหมดนะครับและสามารถเลือกเปิดได้ทีละบานนะครับแถมทำความสะอาดง่ายและที่สำคัญนะครับร้านนี้ยังมีผลงานต่างๆมากมายการันตีคุณภาพอีกด้วยนะครับสำหรับการเดินทางมาร้านนี้ครับออกจากโครงการเดอะเซ็นทรัลรามินทาโดย AP แล้วนะครับเลี้ยวซ้ายครับมุ่งสู่ถนนรามินทาตรงไปทางแฟชั่นไอแลนด์ครับถึงแยกมีนบุรีแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับถึงซอยหาดไทยราชนะครับประมาณ300เมตรครับร้านอยู่ซ้ายมือนะฮะและร้านต่อมาครับผมอยากเอาใจคนชอบแต่งสวนกันบ้างนะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านสถานีต้นไม้ครับเพราะว่าร้านนี้นะครับมีต้นไม้ให้เลือกหลากหลายชนิดนะครับรวมถึงกระถางต้นไม้สวยๆนะครับถ้าใครคิดอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้านของคุณด้วยสวนสวยๆนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยแหละครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราควรดูพื้นที่และขนาดของสวนที่เราจะแต่งนะครับและเลือกพันไม้ให้พอเหมาะกับพื้นที่ของสวนนะครับรวมถึงต้องคำนึงนะครับว่าพันไม้ที่จะจัดวางเนี่ยมีจำนวนพอเหมาะไม่ให้แน่นจนเกินไปนะครับและอาจจัดแต่งนะครับให้มีความต่างระดับนะครับเพื่อสวนสวยของเราเนี่ยจะได้มีมิตินะครับและดูไม่แคบอีกด้วยนะฮะสำหรับการเดินทางไปร้านสถานีต้นไม้นะครับออกจากโครงการเดอะเซ็นทรัลรามินทาโดย AP แล้วนะครับเลี้ยวซ้ายครับออกสู่ถนนรามอินทราครับเพื่อเข้าสู่ซอยวัชรพลนะครับเจอ5แยกวัชรพลแล้วนะครับเลี้ยวขวาตรงไปนะครับตามเส้นทางตลาดออมเงินนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับร้านสถานีต้นไม้เนี่ยอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล5ครับการตกแต่งบ้านแบบนี้นะคะก็เหมือนกับผู้หญิงนั่นแหละที่แบบว่าแต่งตัวก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมเนอะแล้วก็แต่งตัวให้แบบว่าดูเข้ากับบุคลิกของตัวเองการเลือกม่านก็สำคัญด้วยนะครับลองนะครับใครที่อยากดูซ้ำนะครับหรือว่าเห็นเส้นทางการเดินทางไปแล้วยังจำไม่ได้นะฮะก็สามารถจะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.decmedia.thailand.com หรือว่าที่ Facebookwww.facebook.com/showroomtv นะครับใช่แล้วค่ะและสำหรับโจทย์ที่เราทำการออกแบบมาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคู่แต่งงานครับคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศของการตกแต่งเรือนหอนะครับเพราะแบบสองท่านเป็นยังไงนะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจะรบกวนรายการโชว์รูมนิดนึงนะคะให้ช่วยมาออกแบบห้องนอนให้หน่อยนะคะเริ่มจากที่มุมนี้ก่อนเลยนะคะมุมหลังประตูมันจะมีพื้นที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะอาจจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้บ้างนะคะอย่างเช่นวาง DVD หรือวางของเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะอยากจะให้ทำเป็นที่วางทีวีนะคะตรงนี้อาจจะเป็นมุมทำงานนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะก็คงจะเป็นเตียงตรงหัวเตียงอะค่ะอยากให้ออกแบบมีลูกเล่นมีสไตล์มีมิติอะไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของข้างเตียงก็จะมีที่วางโต๊ะข้างเตียงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของมูดของห้อง